ถ้าคนต่อยเป็นดูง่ายๆว่าหัวไหล่กับแก้มจะต้องสัมผัสกันทุกหมัดหัวไหล่กับแก้มจะต้องสัมผัสกันทุกหมัดถึงจะถูกต้อง1 2ฮุกอัปคัตแอนฮุกแอนตองถ้าต่อยถูกวิธีแก้มกับไหล่เนี่ยจะสัมผัสกันทุกหมัดใครลองไปนึกดูว่าต่อยถูกไม่ถูกโอเคนะนี่จะเอาคู่ต่อไปดูเรื่องมาที่ไหนเอาคู่ที่เก่งๆกันแล้วกันคู่สาวสาวสาวคนเดียวมาจับคู่กันมาคิดเองหรือท่าคิดเอาคิดเอาแต่ทางที่ดีอย่าไปซ้ำเข้ามากนะมันมีหมดอัปคงอัปคัตได้หมดอย่าไปซ้ำเข้ามากเอายืนขึ้นท่าอะไรสี่หมัดครับฮะสี่หมัดครับอ่าสี่หมัดอะไรบ้างมันแรกขาอ่าขาขามันแรกอัปคัตอัปคัตปึ๊บต่อยมันโอ้ปั๊บเดี๋ยวเราต้องนึกถึงความเป็นจริงนะว่ามวยไทยเนี่ยมันจะมีลูกขโมยต่อยมีแต่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีอาวุธนำถูกไหมมันต้องมีลูกนำก่อนถูกไหมจะมาพูดว่ามันต้องมีลูกนำก่อนเพราะฉะนั้นจะเอาลูกนี้นำเลยเนี่ยมันไม่ได้มันต้องนึกถึงว่าคู่ต่อสู้เราเป็นฝ่ายลูกถ้าเราเป็นฝ่ายรับแต่เราทำได้ถูกไหมถ้าเราเป็นฝ่ายลูกเราต้องมีลูกนำก่อนลูกนำก่อนก็คือลูกขึ้นแย่งกระแทกไปข้างหน้าก่อนอ่ะลองดูก่อนต้องมีก่อนนะมีลูกนำก่อนปั๊บอัปคัตขวาปล่อยขวาซ้ำไว้ก่อนไม่ซ้ำนะไม่จำได้ป่ะอันร้อยทีเรื่องหมดครับยักหนึ่งอัปคัตสองปุ๊บสามปล่อยแล้วสี่มันโชว์เลยโชว์เร็วๆตอนนี้เป็นการบีไรเซนครับระหว่างของบีไรเซนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมจริง15นะครับอันนี้จะเป็นพี่ๆซีไรเซนที่ขึ้นมาลงบีไรเซนนะครับผมในปีพ.ศ.2561นะครับผมขาเอาดีๆครับบรรยากาศวันนี้สนุกสนานครับนะในภาคบ่ายนะครับอ้าวหันไปข้างบนทำด้วยนะข้างบนทำด้วยนะครับผมเตรียมตัวรุ่นคุยเดี๋ยวรอรุ่นคุยฝ่ายนี้ทำก่อนนะครับฝ่ายนี้หันหลังให้ผมทำก่อนนะครับแถวแรกทำก่อนนะครับเตรียมตัวเริ่มค้างไว้สุดท้ายค้างไว้สลับกันเตรียมตัว